ได้ท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่3ถึงวันที่5มีนาคมที่ผ่านมานะครับจังหวัดแพร่ก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยครับจัดการแข่งขันรายการเบียร์สิงห์ปตท. Rally of Thailand ประจำปี1996ซึ่งเป็นการแข่งขันแรลลี่นานาชาติครั้งที่8นะครับที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนี่เป็นการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ประจำปีของรายการ Rally Asia Pacific ประจำปี1996สนามที่1และนอกจากนี้เป็นการเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทยในสนามที่2ด้วยครับผ่านออกไปนะครับหมายเลข1ครับจากทีม Mitsubishi Rally Art Europe Tommy Mäkinen กับ Seppo Ajani 2นักแข่งชาวฟินแลนด์ครับอันดับที่2หมายเลข2นั้นย้ายจาก Mitsubishi Rally Art นะครับมาครับรถ Subaru Impreza ในทีม Subaru World Rally Team ครับ Kenneth Eriksson กับ Stefan Parmenter อดีตแชมป์เมื่อ2ปีที่แล้วที่จังหวัดแพร่ครับและเป็นแชมป์ Asia Pacific ในปีที่แล้วด้วยนะครับจากสวีเดนหมายเลข3ครับ Richard Byrne กับ Robert Reed นะครับเจ้าก็ย้ายสลับกับ Kenneth Eriksson และ Stefan Parmenter ครับคือจาก Subaru ย้ายมาขับ Mitsubishi Rally Art ด้วยรถ Mitsubishi Lancer Evolution 3ครับตัวใหม่เอี่ยมของ Richard Byrne Subaru Rally Team ก็ส่งนักแข่งที่ขับบนทางลาดยางดีที่สุดในโลกนะครับ Pierre Loretti นั่งคู่กับผู้นำทางคนใหม่ครับ Mario Fuglia และหมายเลข5ครับเป็นหมายเลขที่ต้องจับตาดูให้ได้ครับแชมป์โลกในการแข่งแรลลี่โลกปี1995ครับโคลินแมคเครย์กับเดริกริงเกอร์ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ประเทศไทยได้ต้อนรับนักแข่งระดับโลกอย่างโคลินแมคเครย์ครับแล้วก็ชื่อของแชมป์โลกนั้นเป็นประการครับในการแข่งขันคราวนี้ SS แรกครับระยะทาง 2.01 กิโลเมตรในบริเวณถนนทวัดรอดพร้อมนะครับเขาเรียกกันว่าปตท. SS โชว์ครับก็เป็น SS หรือว่าช่วงทดสอบพิเศษที่โชว์ให้กับผู้ที่ติดตามชมนะครับรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดแพร่เข้ามาชมกันได้อย่างเต็มที่ครับดูลีลาของรถหมายเลข1ครับอดีตแชมป์เมื่อปีที่แล้วทอมมี่แมคเคนเนนกับเซโปฮาจานี่โอ้โหตกใจรถครับถอยหลังจนสะดุดขาตัวเองอันตรายครับต้องดูให้ห่างรถอีกสักหน่อยนึงดึงรถเข้ามาสวยทีเดียวครับแมคเคนเนนเพิ่งได้ตำแหน่งแชมป์ในการแข่งขันแรลลี่โลกในปีนี้ไปนะครับที่สวีเดนสำหรับทอมมี่แมคเคนเนนรายการ Swedish Rally นะครับเคนเนธ เอริกสันครับแชมป์เอเชียแปซิฟิกเมื่อรวมคะแนนสะสมทุกสนามปีที่แล้วแมคเคนเนนเป็นแชมป์สนามที่ประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นสนามสุดท้ายปีที่แล้วแต่คนนี้ครับเป็นแชมป์โดยรวมทุกสนามฝีไม้ลายมือเหลือเกินครับเคนเนธ เอริกสันไปอยู่ซูบารุแล้วนะครับในขณะที่มิสซูบิชิก็ได้หมายเลข3นี่มาจากซูบารุครับริชาร์ดเบิร์นกับโรเบิร์ตรีด2หนุ่มอังกฤษลีลาการขับในรถมิสซูบิชินี่ไม่ธรรมดานะครับปลิวเข้ามารุนแรงทีเดียวครับคอลินแมคเครย์กับเดเรกริงเกอร์มาดึงตรงนี้สวยครับสมูททีเดียวครับกับการเข้าโค้งยูเทิร์นแล้วมาดูลีลาของพรสวรรค์สิริวัฒนกุลกับตุลสุวรรณรัตน์ครับเป็นภาพเดียวในการแข่งขันครั้งนี้นะครับสำหรับพรสวรรค์เพราะว่าออกจากเรสนี้ไปแล้วถึงเรสที่2ต้องออกจากการแข่งขันครับเนื่องจากซีลเกียร์แตกครับหมายเลข7นักแข่งจากญี่ปุ่นครับโนบุฮิโร่ทาจิมะกับโทนี่เซอร์คอมเบ้ครับญี่ปุ่นคู่กับนิวซีแลนด์หมายเลข8นี่มาร์คฮิกเกนส์กับฟิลิปมิลส์นะครับนักแข่งที่มีการเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นรองแชมป์สนามแรกที่นครสวรรค์ครับหมายเลข9ครับจากเฟโดนาซิออนเรซซิ่งทีมคารัมจิตซิงกับอลันโอมนักแข่งไทยครับนายเบสครับแรลลี่อาร์ตเบียร์สิงห์โทเทลครับศักชัยหานตระกูลกับพรเทพสุขหุตใครๆดูฝีมือของศักชัยแล้วนะครับบอกว่าชักถอยครับสำหรับการขับของเจ้ากลางเจอทรายดูดฝีมือหรือเปล่าไม่ทราบนะครับที่โกเดดาดักกาแล้วก็โยชิฮิโร่ทาเตโอกะกับซาโตชิฮายาชิครับนักแข่งจากญี่ปุ่นทั้งคู่นี่สุรุโอ้โหเยินมาตั้งแต่แรกสุรกิจคุณกำธรครับฝากระโปรงเปิดครับก่อนมาถึงจุดตรงทีวีถ่ายตรงนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นกับรถซูบารุของสุรกิจกุลกำธรได้ช่วงทดสอบพิเศษที่1เท่านั้นนะครับมีปัญหาแล้วนี่เป็นช่วงเช้าวันที่3มีนาคมนะครับชวาสินุเขียวกับสมชายศรีโมราครับตัวเต็งกรุ๊ป N ของแรลลี่อาร์ตงานหนักทีเดียวครับจากทีมเจียนสปอร์ตครับหมายเลข14ชิจิยุกิโคนิชิกับฮาคารุอิชิโนนักแข่งญี่ปุ่นทั้งคู่ครับแล้วก็จากประเทศไทยครับ2สุชาติสุชาติมันสุวรรณกับสุชาติมันปัญญาหมายเลข15ครับ Toyota Celica ตัวเก่งของแกเลยนะครับ Toyota Celica คันนี้แรลลี่โลกเขาห้ามแข่งนะครับ Toyota Celica แต่คันนี้แข่งเอเชียแปซิฟิกได้ครับหมายเลข16ครับนักแข่งเจ้าถิ่นครับโตเมืองรองไกรวุฒิเหลืองสกุลกับวิสุทธิ์สุโกสิแล้วก็ Mitsubishi Lancer Evolution อีก1คันครับหมายเลข17จากทีมปตท. Sprite บันเทิงจากกริดพุกวิบูลย์กับพุทธิชัยสอนแดงเข้าสู่จุดลงเวลาครับ
กรรมการก็ทำหน้าที่นะครับสำหรับในจุดลงเวลานี้ก็มีเวลาของแต่ละคันบอกไว้นะครับผลปรากฏว่าใน SS แรกผู้ที่ทำเวลาดีที่สุดก็คือแชมป์โลกครับโคลินแมคเรย์กับเดเรกริงเกอร์1นาที43วินาทีทอมมี่แมคเคนนันกับเซปโปฮายินี่มาเป็นอันดับ2ริชาร์ดเบิร์นที่3เคนเนตเรฟเซนตกมาเป็นที่4เริ่มต้นไม่ดีครับมาดู SS ที่2ครับระยะทาง 5.18 กิโลเมตรบริเวณร่องฟองครับบ้านร่องฟองออกแพ้เมืองผีครับรถหมายเลข00คุณสมควรจงนิรักก็ผ่านไปแล้วนะครับกับผู้นำทางคุณสุดชายเผือกหอมดูรถหมายเลข1ครับทอมมี่แมคเคนนันครับนี่เป็นภาพในรถของแมคคินเน่นนะครับดูลีลาครับและฟังการขานครับเอติมาเซนริปูยาโอเกริปูเป็นภาษาฟินแลนด์นะครับที่เซโปฮาชานี่บอกกับทอมมี่แมคคินเน่นในขณะที่ทำการแข่งขันในเอเดสที่2ท่านผู้ชมดูมือนะครับแล้วดูลักษณะของการเปลี่ยนเกียร์ครับลีลาสุดยอดครับระดับแชมป์นะครับระดับแชมป์ราลี่โลกเลยสุบรูครับรถของเคนเนตอีริกสันกับสตาฟานพาเมนเดอร์ครับหมายเลข2สุบรูอิมเพรสซาภาษาสวีเดนครับเราก็ฟังไม่ออกแต่ว่าเห็นว่าเขาวุ่นกันแล้วครับแล้วก็จากนักแข่งประเทศอังกฤษครับหมายเลข3ริชาร์ดเบิร์นกับโรเบิร์ตรีด Flat left on bump keep out 50 slippy T90 race stone out 200เสียงในรถเงียบเหลือเกินนะครับคุณหนึ่งครับเงียบจริงๆขานโค้ดกันดีนะครับแล้วก็มาเป็นนักแข่งจากทีมซูเปอร์เวิร์ลเรลลี่ทีมครับเปียโรเลียตี้ผู้ขับนะครับหมายเลข4มาริโอเฟอร์เฟอร์เกลียครับผู้นำทางคนใหม่ของแลตี้นักแข่งชาวอิตาลีทั้งคู่ครับแล้วก็มาถึงแชมป์โลกครับคอลินแมคเครย์กับดิเลกริงเกอร์หมายเลข5รถก็แรงนะครับคนขับก็เยี่ยมดูฝุ่นข้างหลังครับโอ้ยข้าวโหดจริงๆครับแชมป์โลกคอลินแมคเครย์ครับริงเกอร์นี่เขียนเพรสโน้ตตัวใหญ่มากนะครับนะเบสครับครับเพื่อไม่ให้พลาดบรรทัดครับแล้วบรรทัดนั้นก็ห่างด้วยนะครับเพราะในการที่นั่งรถแข่งนั้นการจำการกระโดดนี่มีโอกาสที่จะพลาดบรรทัดได้ตลอดนะครับก็เลยต้องเขียนกว้างขนาดนี้แล้วก็ใหญ่พอสมควรที่ตานั้นจะมองเห็นได้โดยไม่ต้องจ้อง2 6 left 70 3 right เขาจะบอกทั้งระยะนะครับแล้วก็ทิศทางของเส้นทางที่จะต้องไปรวมถึงลักษณะโค้งด้วยนะครับหมายเลข7ครับเจ้าตัวเล็กครับฉายาเจ้ามอนสเตอร์โนโบฮิรุตาจิมะกับโทนี่เซอร์คอมเบผู้นำทางจากนิวซีแลนด์ครับเป็นรถ Suzuki Swift Group A นะครับ 1,300cc เท่านั้นขวัญใจประจำสนามครับแรงเหลือเกินนะครับแล้วก็มาถึงเจ้าหนามยอกอกทีมมิตซูบิชิแรลลี่อาร์ทไทยแล้วครับมาร์คฮิกกินกับฟิลิปมิลด้วยรถซูบารุอิมเพรสซ่าทีมซูบารุไทยนะครับเป็นนักแข่งที่เคยได้ตำแหน่งแชมป์ F2 ของอังกฤษมาแล้วครับเป็นนักแข่งอิมพอร์ตนะครับจากทีมคาสเตรลซูบารุแล้วก็หมายเลข9ครับจากทีมเพรเทนอสอีออนเรซิ่งทีมคารังกิซิงกับอลันโฮแล้วก็หมายเลข10ครับเจ้ากลางครับสิงทะเลทราย2สิงทะเลทราย1นั่นออกไปแล้วนะครับพรสวรรค์สิริวัฒนกุลปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศักดิ์ชัยหานตระกูลกับพรเทพสุขหุตครับงานหนักกันนะครับเพราะว่าใช้รถกรุ๊ป N ครับก็ต้องขับเคี่ยวกับกรุ๊ป N ชาติต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังเหลือนักแข่งไทยในทีมมิตซูบิชิราลิอาอีกคนหนึ่งครับที่มีไม้ลายมือไว้ใจได้ชวาลศรีทุกเกียวกับสมชายศรีโมราครับแต่ว่าทีมสุรุก็ไม่เบานะครับไม่ว่าจะเป็นสุจิตคุณกำธรเกิดชัยลีแสวงสุขหรือว่าฮิกกินส์กับมิลส์ในการแข่งขันสนามนี้นะครับกับการแข่งขันเบียร์สิงห์ปตท. International Rally of Thailand การแข่งขันแรลลี่นานาชาติครั้งที่8ของประเทศไทยนะครับมีผู้สมัครทั้งหมด40คันแล้วก็เข้ามารายงานตัวผ่านการตรวจสภาพ36คันครับก็ปรากฏว่าที่สนามกีฬากลางจังหวัดแพร่ในตอนเช้าวันที่3มีรถเข้าทำการสตาร์ท36คันด้วยกันครับแล้วก็ในขณะนี้นั้นกำลังทำการแข่งขันเอเดสที่2บ้านร่องฟองออกแพะเมืองผีครับเส้นทางในช่วงแข่งขันเป็นไงครับเดชครับก็ในช่วงนี้ดีกว่าในสนามปีที่แล้วนะครับเพราะว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นให้ความร่วมมือครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดๆนะครับรปช.แขวงการทางจังหวัดแพร่ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงถนนดีขึ้นมากทีเดียวครับและในเส้นทางการแข่งขันนะครับเรื่องของเซฟตี้นั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับ
ก็ได้ความช่วยเหลือจากสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดแพร่ครับโดยคุณโชคชัยพนมขวัญท่านประธานสมาคมนะครับให้นักวิทยุสมัครเล่นเข้ามาทำหน้าที่เซฟตี้ครับจำนวนเกือบ400ชีวิตนะครับสำหรับการแข่งขันแรลลี่ชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิกสนามที่1ที่ประเทศไทยจังหวัดแพร่การแข่งขันแรลลี่ระดับนานาชาติแบบนี้นะครับต้องอาศัยบุคลากรจำนวนมากครับก็ได้ความร่วมมือจากประชาชนในจังหวัดแพร่นะครับหน่วยราชการและเอกชนต่างๆครับทำให้การแข่งขันระดับโลกรายการนี้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากครับทีมใหม่ครับทีม M150 ครับนะเบ้ครับหมายเลข25ผ่านไปแล้วนะครับฉลองศักดิ์กับประดิษฐ์และเข้ามาใหม่ครับอีกคันนึงเพื่อนร่วมทีมครับหมายเลข28ชัดชัยมงคลกับวิวัฒน์จางตระกูลส่งมา3คันนะครับ M150หมายเลข29นั้นเป็นของชัชธรรมพรมนอกนะครับกับวิเชียรวิไลละครับสลับไร้สลับเนกันนี่ครับหมายเลข29ชัชธรรมกับวิเชียรวิไลละนักแข่งไทยก็เข้าแข่งขันมากนะครับนักแข่งต่างชาติจากมาเลเซียครับหมายเลข32ฮาวเต็กชวนกับสุคอวาคิมันหมายเลข33นี่วิรัตอรุณสิริโสภิตครับพงษ์เกษมจิตเกษมพงษ์เกษมนั้นก็ไม่ได้นั่งกับไรวุฒินะครับมานั่งให้กับวิรัตแล้วรถกับเพื่อน2ล้อครับหมายเลข35กิตติผสมทรัพย์กับขจรศักดิ์ส้มเช้าหมายเลข36จากลำปางครับเฉลียวหน้าลำปางกับสุทธิพันธ์เปาวนฤทธิ์และนักแข่งเก่าครับรถสุรุ่ยอิมเพรสซ่าปรัชญาชัยกุลกับสวัสดิ์ศรีระบุตรรถขับเคลื่อน2ล้อหน้าหมายเลข39 1คันครับ Toyota อนุสรณ์เสวตกุลชรกับสมชายสิริชัยและแดวูครับแดวูเซียโลหมายเลข40จรัสแจ้งกมลกุลชัยกับเกียรติยินแซ่หว่องคันสุดท้ายประจำสนามครับใน SS ที่2ครับก็ยังคงเป็นแชมป์โลกนะครับโคลินแมคเรย์กับเดอร์กริงเกอร์ครับ3นาที18วินาทีเร็วที่สุดครับแต่ว่าเร็วกว่าเคนเนธเอริกสันกับสเตฟานแฟมเบอร์เพื่อนร่วมทีมแค่วินาทีเดียวเท่านั้นพักกันสักครู่ครับมาชมกันต่อครับช่วงทดสอบพิเศษที่3ระยะทาง 6.89 กิโลเมตรบริเวณบ้านช้างน้อยครับบ้านช้างน้อยนั่นก็เป็นบ้านของท่านสจ.ขวัญชัยพนมขวัญนะครับกับคุณสมจิตราพนมขวัญเจ้าของโรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ปรับปรุงสนามทุ่งหญ้าครับบริเวณข้างบ้านนั้นเป็นสนามการแข่งขันครับช่วงทดสอบพิเศษที่3เหลือเกินจริงครับแมคคินเนนกับเซโปฮายานี่2นักแข่งฟินแลนด์ครับเบียดกับวาเซนยาวาเซนนอมเปแกขาได้นิ่งจริงนะครับไอ้ยานี่โอ้ยแกใช้ดาสมาเซนแต่ขับเยี่ยมครับมาดูซูบารุครับเคนเนธเอริกสันและสเตฟานแฮมเมนเดอร์ Fortif Vänster 1 Till vänster 2 minus kort Till öppen H0 höger Not inside Till vinkel vänster I höger 1 Not inside.ควบคุมรถได้ดีมากทีเดียวนะครับประสานกันดีกับผู้นำทางเคนเนธเอริกสันกับสตาฟานพาเมนเดอร์และดาวรุ่งครับสำหรับทีมมิตซูบิชิแรลลี่อาร์ตริชาร์ดเบิร์นส์กับโรเบิร์ตรีดอายุยังน้อยอยู่นะครับคู่นี้มาถึงเปียโรลายตี้ครับกับมาริโอในรถซูเปอร์อิมเพรสซ่าปีที่แล้วนี่นั่งคู่กับอเล็กซานโดเอซาดินีนะครับแต่ปีนี้เปลี่ยนมาเป็นเปอร์โฟเกียครับแชมป์โลกครับเข้ากระดูกจริงครับไรโอเวอร์จัมป์โอเพนนะครับลักษณะจัมป์นี่ดูเหมือนกับไม่มีอะไรนะคุณหนึ่งในรถนี่ครับโอ้โหช่วงล่างนี่แน่นอนทีเดียวก็เป็นลีลานะครับที่ท่านผู้ชมได้ชมจากภายในรถครับไม่ว่าจะเป็นรถ Subaru Impreza หรือว่ารถยนต์ Mitsubishi Lancer Evolution ที่รายการวงจรกีฬาพยายามนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอย่างจะๆครับ Monster Tajima ครับกับ Tony Sukombe รถยนต์ขับเคลื่อน2ล้อนะครับถ้าเป็นแน่ใจนะครับ 1,300cc ขับเคลื่อน2ล้อหน้ากรุ๊ป A ครับ 1,300cc เท่านั้นโอ้แรงจริงๆครับฮิกกินส์กับมิลส์ครับยังคงอยู่ในการแข่งขันเช่นเดียวกับคาราม70ครับ
เวลาตอนนี้นี่ปรากฏว่าทางด้านของโคลินแมคเครย์กับเดริงเกอร์ใน2ช่วงทดสอบพิเศษที่ผ่านมานั้นนำนะครับนำเป็นจ่าฝูงตามมาด้วยทางด้านเคนเนตเอริกสันทอมมี่แมคคินเนนก็มาแรงเหลือเกินครับในขณะที่คารามจิตซิงนั้นมีเวลาตามหลังมาร์คฮิกกินส์กับฟิลิปมิลเซอร์ซ้ำไปครับฮิกกินส์กับมิลเซอร์ขับดีมากถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของนักแข่งที่แข่งระดับชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับกระจกเป็นอะไรครับเนี่ยแตกไปแล้วครับสุรกิจคุณกำธรก็คงจะเป็นผลมาจากเรสที่1แล้วครับที่ฝากระโปรงเปิดขึ้นมาแล้วก็รถไปแข่งไปเรื่อยๆนะครับกระจกก็ทนไม่ไหวครับแต่ยังดีนะครับที่กระจกนั้นเป็นกระจกนิรภัยครับกระจกเซฟตี้แล้วก็ลามิเนตด้วยกระจก2ชั้นนะครับความปลอดภัยต้องสูงครับสำหรับรถยนต์ที่ทำการแข่งขันแรลลี่ในระดับนี้โคนิชิครับจากญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมตอนนี้จับตาดูนักแข่งไทยหมายเลข13ชวานสีเขียวให้ดีนะครับทำเวลาดีมากสำหรับรถยนต์กรุ๊ป N ของแกครับและใน LS นี้ครับศักชัยหานตระกูลนั้นขึ้นมานำชวานสินธุเขียวครับศักชัยนั้นทำเวลาไว้5นาที31วินาทีชวานทำเวลาได้5นาที34วินาทีครับศักชัยเริ่มจะทวงคืนครับจิรพัฒน์พรมนอกกับพิสิทธิ์ตรงบุญเติมครับในทีมใหม่ทีมเปียสิงคุณกิติภูมิเจ้าจากสุรินทร์ก็ไปดูนะครับแต่ว่าไม่ได้แข่งครับคราวนี้แอนดี้แม็กไทกับโนทิมุกโชติสายกรครับนักแข่งจากอังกฤษนะครับสำหรับแอนดี้แต่ว่ามาแข่งในประเทศไทยประจำครับตอนนี้ปรากฏว่าใน SS ที่3นี้นะครับทำความเร็วเฉลี่ยกันตลอดเส้นทางเลยนะครับประมาณ7กิโลเมตรนี่60ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าเป็นความเร็วที่ใช้ได้ทีเดียวอย่างเช่นโคลินแมคเครย์กับเดริงเกอร์นี่ 82.65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนทางด้านของศักชัยหาตะกูนี่ 70.92 ก็ห่างกับเขาประมาณ12กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังตามเขาอยู่เยอะนะครับในนั้นกรุ๊ป N ส่วนโคลินแมคเครย์ครับเดนริงเกอร์นั้นกรุ๊ป A ครับแต่น่าดูตรงนี้ครับคุณหนึ่งครับมาร์คฮิกกินส์รถหมายเลข8ทำเวลา5นาที12วินาทีแหมเร็วจริงๆครับตอนนี้ผลการแข่งขันในช่วงทดสอบพิเศษที่3นะครับออกมาแล้วโคลินแมคเครย์กับเดนริงเกอร์ก็เรียกว่าแฮตทริกครับดีที่สุด3ช่วงทดสอบพิเศษเลยและทอมมี่แมคเคนนกับเซปโปไฮยินนี่มาเป็นอันดับ2ครับก็แทรกขึ้นมาแล้วนะครับรถมิตซูบิชิครับก็จะแทรกในฝูงซูบารุได้หรือไม่ต้องติดตามกันนะครับช่วงทดสอบพิเศษที่4ครับบ้านหัวทุ่งคุ้ม4ครับระยะทางเกือบ12กิโลเมตรครับหมายเลข2เข้ามาก่อนนะครับในช่วงนี้เนื่องจากว่ารถของทอมมี่แมคเคนนนั้นไปเสียเวลาในการซ่อมแซมรถครับโดนปรับเพนัลตี้ไปสำหรับเขามีแมคเคนเนนหมายเลข1หมายเลข2เลยเข้ามาเป็นอันดับที่1ครับในทางแข่งขันของ LS ที่4ตอนนั้นแมคเคนเนนนี่โดนปรับทำโทษไปเท่าไหร่ครับนักเรียนครับเสียเวลาไป3นาทีครับโดนปรับไป1นาที30วิเราเรียกว่าปรับเพนัลตี้ครับ1นาที30วิเร็วมากครับ LS นี้ครับความเร็วนั้นไปกันได้อย่างเต็มๆนะครับโดยสภาพเส้นทางนั้นใช้ฝีมือมากทีเดียวครับกับการควบคุมรถทางบางช่วงนี้ก็ไม่เรียบนะครับค่อนข้างจะโหดทีเดียวมีทั้งขึ้นเขาลงเนินแม่แต่ว่าไปได้ดีครับทอมมี่แมคเคนเนนไปซ่อมแซมมานะครับโดนเพนัลตี้ไปแล้วแต่ก็ยังแรงอยู่ครับเส้นทางสายนี้นะครับก็คุณชายจารุจินดาครับท่านทนายประจำจังหวัดแพร่นะครับเป็นผู้ที่แนะนำให้ผมก็ไปสำรวจเส้นทางนะครับแล้วก็นำมาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้นักแข่งชอบมากทีเดียวครับสำหรับอ่างเก็บน้ำต่างๆที่ผ่านไปแต่ละห้วยแต่ละอ่างนะครับทัศนียภาพนั้นสวยสดงดงามทีเดียวอยากให้คุณมันต้องปิดกระบะสนอบไปเองกินมาดูคันนี้ครับหมายเลข3ริชาร์ดเบิร์นกับโรเบิร์ตรีดก็มาดูครับว่าครับมิตซูบิชิจะดีเหมือนกับซูบารุในปีที่แล้วไหมครับเขาเพิ่งจับรถคันนี้นะครับกับการซ้อมมิตซูบิชิแลนเซอร์เอฟลูชั่น3เพียง400ถึง500กิโลเมตรเท่านั้นนะครับหลังจากที่ขับซูบารุมาเป็นพันกิโลเมตรเพิ่งมาจับรถมิตซูบิชิครั้งนี้ครับไม่รู้ว่าจะไปได้ถึงขนาดไหนสำหรับริชาร์ดเบิร์นflat right and flat right 80 turn fast left มาถึงเพียโรเลอตี้ครับหมายเลข4ยังคงไปได้ดีนะครับเป็นนักแข่งที่ยืนระยะตนเองไว้ที่นั้นไปเสียเวลาในการซ่อมแซมรถครับโดนปรับเพนัลตี้ไปสำหรับทอมมี่แมคเคนเนนหมายเลข1หมายเลข2เลยเข้ามาเป็นอันดับที่1ครับในทางแข่งขันของ LS ที่4โอเคฮอลมิสตันตอนนั้นแมคเคนเนนนี่โดนปรับทำโทษไปเท่าไหร่ครับนักเรียนครับเสียเวลาไป3นาทีครับโดนปรับไป1นาที30วิเราเรียกว่าปรับเพนัลตี้ครับ1นาที30วิเร็วมากครับ LS นี้ครับความเร็วนั้นไปกันได้อย่างเต็มๆนะครับโดยสภาพเส้นทางนั้นใช้ฝีมือมากทีเดียวครับกับการควบคุมรถทางบางช่วงนี้ก็ไม่เรียบนะครับ
ค่อนข้างจะโหดทีเดียวมีทั้งขึ้นเขาลงเนินแม่แต่ว่าไปได้ดีครับทอมมี่แมคคินเนนไปซ่อมแซมมานะครับโดนเพนัลตี้ไปแล้วแต่ก็ยังแรงอยู่ครับเส้นทางสายนี้นะครับก็คุณชายจารุจินดาครับท่านทนายประจำจังหวัดแพร่นะครับเป็นผู้ที่แนะนำให้ผมก็ไปสำรวจเส้นทางนะครับแล้วก็นำมาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้นักแข่งชอบมากทีเดียวครับสำหรับอ่างเก็บน้ำต่างๆที่ผ่านไปแต่ละห้วยแต่ละอ่างนะครับทัศนียภาพนั้นสวยสดงดงามทีเดียวมาดูคันนี้ครับหมายเลข3ริชาร์ดเบิร์นกับโรเบิร์ตรีนก็มาดูครับว่าขับมิซูบิชิจะดีเหมือนกับซูรุในปีที่แล้วหรือไม่ครับเขาเพิ่งจับรถคันนี้นะครับกับการซ้อมมิซูบิชิแลนเซอร์เอเวอเรชั่น3เพียง400ถึง500กิโลเมตรเท่านั้นนะครับหลังจากที่ขับซูบารุมาเป็นพันกิโลเมตรเพิ่งมาจับรถมิซูบิชิครั้งนี้ครับไม่รู้ว่าจะไปได้ถึงขนาดไหนสำหรับริชาร์ดเบิร์นFlat right and flat right, 80 turn fast left. มาถึงเพียโรเลียตี้ครับหมายเลข4ยังคงไปได้ดีนะครับเป็นนักแข่งที่ยืนระยะตนเองไว้อยู่ในกลุ่ม1 2 3ไม่เกิน4ครับได้ดีทีเดียวผมเห็นที่ไรแกก็จบนะครับประคองรถได้ดีครับแล้วมาดูแชมป์โลกครับโคลินแมคเควย์กับเดอร์กริงเกอร์แข่งจากญี่ปุ่นครับทาจิมะนั่งคู่กับผู้นำทางจากนิวซีแลนด์นะครับตัวนี้สุดของเบและตัวแรงครับมาร์คฮิกกินส์กับฟิลิปมิลส์ไปได้ดีจริงๆครับกับรถซูเปอร์อิมเพรสซ่าพระรามจิตสิงห์นั้นก็พยายามที่จะไล่นะครับเพราะว่ามาร์คฮิกกินส์นั้นทำท่าจะไปได้เร็วกว่าพระรามจิตสิงห์ครับศักดิ์ชัยหานกุลครับพยายามเต็มที่นะครับนั่งคู่กับพรเทพสุขบุตรลีลานักแข่งประเทศญี่ปุ่นครับหมายเลข11คาตาโอกะกับฮายาชินุ่มนวลจริงๆนะครับกับการขับของเขากระจกไปแล้วครับธุรกิจคุณกำธรครับชอบช้ำจริงๆเพิ่งเข้ามา STC เท่านั้นชวาสินุเกียวครับยังสมบูรณ์อยู่นะครับเป็นนักแข่งที่ขับแรลลี่แบบนี้ดีมากครับจากประเทศญี่ปุ่นครับเทียนสปอร์ตโมริชิกับอิชิโน่ครับซูเปอร์เพรสซ่าอีก1คันการแข่งขันในรายการเบียร์สิงห์ปตท. Rally of Thailand ครั้งนี้นะครับมีเฉพาะรถยนต์กรุ๊ป A กับกรุ๊ป N เท่านั้นครับที่แข่งขันแต่ว่าก็มีทั้งขับเคลื่อน4ล้อกับขับเคลื่อน2ล้อโดยเฉพาะ F2 ครับหรือว่ารถยนต์ขับเคลื่อน2ล้อโอ้โหยังคงดุดันครับกรายวุฒิเหลืองสกุลกับวิสุทธิ์สุโกสิกับปตท. Sprite บันเทิงประเทศลาวครับจักรีพุกวิบูลย์กับวุฒิชัยสอนแดงแล้วก็ทีมเบียร์สิงห์ครับจิรวัฒน์พรหมนอกกับพิสิทธิ์ตรงบุญเติมครับในรถ Mitsubishi Lancer Evolution 3 Andy McTighe กับนนทิมุกยังคงประคับประคองอยู่ครับกับการขับหมายเลข19โอ้เทเข้ามาสวยครับหมายเลข20โคมิยะครับโตมิยาสุกับโคมิยะและหมายเลข21ครับจากทีมโคคาโคล่าดำรงยิ่งสกุลกับประวิทย์ชาวพักดีผลการแข่งขันในช่วงทดสอบพิเศษที่4นะครับโคลินแมคเควย์กับเดอร์กริงเกอร์ที่1เช่นเคยครับตามมาด้วยริชาร์ดเบิร์นกับโรเบิร์ตรีดทอมมี่แมคคินเนนกับเซปโปฮายานี่มาแรงครับซูบารุอันดับ1แต่ว่ามิตซูบิชิจี้มาอันดับ2และอันดับ3เลยครับช่วงทดสอบพิเศษที่5ครับระยะทาง 30.05 กิโลเมตรทางยาวมากครับจากพระธาตุปูแจไปยังต้นหนุน2ครับนะเบ้ครับนี่คือ SST ยาวที่สุดในการแข่งขันแล้วใช่มั้ยครับครับเป็น NST ยาวที่สุดในการแข่งขันเบียร์สิงห์ปตท. Rally of Thailand ปีนี้ครับ 30.05 กิโลเมตรแล้วก็ลีลาของหมายเลข2ครับเคนเนต เอริกสันกับสตาฟานพาร์เมนเดอร์มาเทสวยจริงๆคันเร่งนี่ไม่มียกครับดึงรถซ้ายและขวาแล้วก็มาถึงทอมมี่แมคคินเนนกับเซปโปฮาจานี่ครับนักแข่งประเทศฟินแลนด์แชมป์สวีดิชแรลลี่สดๆร้อนๆครับเหลือร้ายจริงๆครับเป็นนักแข่งที่มาแรงมากนะครับทอมมี่แมคคินเนนคันนี้ก็สาดมาไม่เบาครับริชาร์ดเบิร์นกับโรเบิร์ตรีดเบสครับตามกฎของ FIA หรือว่าสหพันธ์ยานยนต์นานาชาตินี่ SST ยาวที่สุดควรจะมีความยาวไม่เกินเท่าไหร่ครับก็อยู่ที่ประมาณ36กิโลเมตรนะครับแต่ถ้ายาวกว่านั้นขออนุญาตเป็นพิเศษได้ครับ FIA อนุญาตครับในกรณีที่เอเดสนั้นยาวขึ้นไปจนถึงระดับ40กิโลเมตรท่านผู้ชมครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดู SST จบแล้วเห็นเวลาอย่าตกใจนะเพราะว่าพวกนี้นี่ขับกันเร็วจริงๆครับ30กว่ากิโลนี่ใช้เวลาเพียงแค่ 15-16 นาทีเท่านั้นครับริชาร์ดเบิร์นนะครับพยายามที่จะไล่คอลินแมคเรย์หมายเลข5เพราะว่าผ่านมา CSS คอลินแมคเรย์หมายเลข5นำครับ
แล้วก็ SS นี้ครับ SS ที่5ริชาร์ดเบิร์นทำสำเร็จครับเข้าเร็วที่สุดครับด้วยความเร็วเฉลี่ย114กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำเวลา15นาที49วินาทีในระยะทาง 30.05 กิโลเมตรเร็วจริงๆครับแล้วทางขึ้นเขาแบบนี้นะครับรถแต่ละคันนี่กำลังสูงจริงๆครับไม่ใช่ทางตรงอย่างเดียวดูโค้งครับตาจิมะผ่านไปนะครับเจ้าตัวเล็กฉายาไอ้มอนสเตอร์ครับผู้ขับผมประทับใจ2คู่นี้แหละครับทาจิมะแล้วก็คู่ของฮิกกินส์กับมิลส์ขับได้ดีนะครับมาร์คฮิกกินส์นั้นแสดงฝีมือนะครับกับการแข่งขันแรลลี่ชิงแชมป์ประเทศไทยเพราะว่าขณะนี้เข้าดีที่สุดครับกับเวลาที่ผ่านมาทั้งหมด5 SS ในขณะที่พรสวรรค์ศรีวัฒนกุลนั้นออกจากการแข่งขันไปแล้วศักชัยก็ไม่มีวี่แววจะไล่ทันเลยครับซ้ำร้ายยังมีปัญหาด้วยนะครับแล้วก็คารัมจิตซิงครับคันแรงนะครับเป็นแชมป์กรุ๊ป N ในการแข่งขันเอเชียแปซิฟิกปีที่แล้วเหมือนกันในการแข่งขันหลายสนามด้วยครับแล้วก็ทางด้านของศักชัยครับดูยังไม่แรงเท่าที่ควรจะไปนะครับเวลาของศักชัยตรงนี้ในเรสนี้ครับเป็นถึงอันดับที่11นะครับ18นาที54วินาทีในขณะที่มาร์คฮิกกินได้อันดับที่6ครับ17นาที12วินาทีไม่น่าเชื่อครับฮิกกินส์นั้นจะดีกว่าคารัมจิตซิงซิกนะครับคือแสดงว่าเป็นรองแค่พวกระดับโลกครับอย่างเบิร์นแม็กเกรย์เอริกสันแมคเคนนและตีเท่านั้นปีนี้ทีมมิตซูบิชิแรลลี่อาร์ตประเทศไทยนะครับคงจะต้องเตรียมการกันอย่างใหญ่หลวงแล้วครับกับการต้อนรับนักแข่งหน้าใหม่อิมพอร์ตเข้ามาในทีมคาสเตรลซูบารุก็เป็นการฟาดฟันกันระหว่าง2ทีมใหญ่ครับในการแข่งขันแรลลี่ชิงแชมป์ประเทศไทยซูบารุและมิตซูบิชิโคนิชิกับอิชิโนะนะครับจากญี่ปุ่นสุชาติมันสุวรรณกับสุชาติบันปัญญาเข้ามาตรงนี้แรงจริงๆครับแล้วผ่านไปที่เราเห็นภาพครับสำหรับภาพของรถหมายเลข15จากกฤษพุกพิบูลครับกับวุฒิชัยสอนแดงนี่ครับสุชาติบันปัญญากับสุชาติมันสุวรรณยืนดูรถของตนเองครับผ่านกล้องไปแล้วสักพักเดียวครับพลาดโค้งครับลงไปวัดพื้นหงาย4ล้อครับยับเยินครับโตโยต้าซิลิก้าหมายเลข15น่าเสียดายจริงๆครับสำหรับฝีมือของทั้ง2คนนี้กับการเตรียมรถมาในระยะเวลายาวนานทีเดียวสำหรับการแข่งขัน Rally of Thailand สนามนี้นักแข่งไทยก็ออกไปแล้วนะครับอีกคันนึงครับ2สุชาติครับมาดูรถทีมเบียร์สิงห์ครับเอ๊ะเป็นอะไรครับเอียงขวานะครับน่าจะเป็นยางแตกครับยางด้านขวานะครับยางหน้าล้อหน้าครับโอ้โหระยะทาง30กิโลเมตรนะครับจิรวัฒน์พรมนอกกับพิสิทธิ์ตรงบุญเติมบดยางออกไปครับแล้วก็หลังจากตรงนี้ไปครับช่วงล่างพังผ่านไปถึงเครื่องโอเวอร์ฮีทครับต้องออกจากการแข่งขันน่าเสียดายทีเดียวครับจิรวัฒน์พรมนอกจริงๆแล้วนี่แกมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนยางใน SS ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับเป็นการตัดสินใจน่าจะเปลี่ยนยางนะครับไม่น่าพลาดครับตรงนี้ช่วงทดสอบพิเศษที่5ครับริชาร์ดเบิร์นกับโรเบิร์ตรีดครับชนะโคลินแมคเครย์กับเดอร์กริงเกอร์แล้วแพ้เป็นแล้วนะครับแชมป์โลกแพ้ใน SS นี้เท่านั้นครับแต่ว่า SS อื่นยังไม่รู้เราต้องลุ้นกันอีกครับในช่วงต่อไปทดสอบต่อไปครับช่วงทดสอบพิเศษที่6ระยะทาง2กิโลเมตรพอดีเป๊ะเลยนะครับบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดแพร่ครับเป็นช่วงทดสอบพิเศษที่มีผู้ชมมากที่สุดครับเป็นหมื่นคนครับแล้วก็ลีลาของหมายเลข2ครับเคนเนต ริกสันกับซาฟานพาร์มันเดอร์กวาดเข้ามาสวยทีเดียวดึงซ้ายเข้าไปอ้อมหน้าโรงยิมอีกครั้งนึงครับเคลเฮเกอร์พรัตติวิงเกิลแวมสเตอร์เฮลอินไซด์พรัตติเฮเกอร์โอ้หักที่หักหมดครับแล้วมาดูคันนี้ครับทอมมี่แมคคินนันกับเซปโปฮายานี่ลีลาสุดยอดนะครับสำหรับแชมป์ Rally of Thailand ปีที่แล้วครับสาดเข้ามาเต็มฝุ่นตลบเลยครับความเร็วไม่สูงมากนะครับเพราะว่าทางนั้นใช้บริเวณสนามกีฬากลางครับแม่แต่ว่าขับกันได้เหลือรายSS นี้จับตาดูเปโรแลตตี้ให้ดีนะครับเพราะว่าถนัดทางแบบนี้ครับหมายเลข3ครับนี่เป็นนักแข่งดาวรุ่งริชาร์ดเบิร์นกับโรเบิร์ตรีจากอังกฤษครับอายุ 25-26 เท่านั้นนะครับอนาคตไกลมากเดอร์ตี้ที90 left plus stone 30 k right plus stone to flat right in at junction then fast right หมายเลข4ครับนี่แหละครับเบโลแลตตี้กับมาริโอเฟอร์เฟอร์เกลีย
นักแข่งที่ขับทันลากยางดีที่สุดในโลกครับเข้ามานี่เหมือนเครื่องมีสัก 4-5 เครื่องยนต์นะครับกำลังสูงจริงๆทำรถให้เสียหลักครับแล้วกลับเข้าสู่เส้นทางฝุ่นตลบนะครับแต่ว่าไม่หนีไปไหนนะครับปัดไปแล้วก็ดูคันต่อไปครับหมายเลข5คอลินแมคเครย์กับดิเรกริงเกอร์ปีที่แล้วแกก็แข่งเอเชียแปซิฟิกนะครับแต่ว่าแข่งแค่ 2-3 สนามเท่านั้นครับตอนหลังก็ไปมุ่งมั่นที่แรลลี่โลกจนเป็นแชมป์โลกครับปีที่แล้วสุดยอดแล้วครับผู้นำตอนนี้นะครับเวลารวมดีที่สุดกับสายตาเป็นหมื่นๆคู่ครับในสนามกีฬากลางจังหวัดแพร่แล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ครับนายสมวุฒิงามมีศรีก็ไปดูแลถึงบริเวณทีเดียวครับปฏิกิริยาแกดีมากครับมาดูรถยนต์ทั้งสองล้อเข้าไปนะครับอ้อมเสาออกไปครับหลุดออกไปโชคดีจริงๆครับโอ้ยโนบุฮิโร่ตาชิมะแล้วก็เอาธงราวของปตท.ครับโฆษณาทั่วสนามด้วยรถซูซูกิสวิฟต์ครับ 1,300 ซีซีในรุ่นกรุ๊ป A ขับเคลื่อน2ล้อหน้าร้ายจริงๆครับโนบุฮิโร่ตาชิมะไม่รู้ปีหน้าปตท.ให้สปอนเซอร์หรือเปล่านะครับมีสปอนเซอร์จังหวัดแพร่ด้วยนะครับสำหรับรถของตาจิม่าก็ผู้ชมมากันเยอะทีเดียวนะครับในบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดแพร่มิสเตอร์นาเซียฮูเซนครับชิปสจวตแล้วก็มิสเตอร์บรูโน่พร้อมทั้ง FIA Observer นะครับมิสเตอร์แอนเดรียสตาร์ฟอร์ดจากออสเตรเลียครับมาชมที่สนามกีฬากลางครับมาดูการจัดการแข่งขันในปีนี้ว่าพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนครับสำหรับการปรับเตรียมสนามต่อไปในปีหน้าในการแข่งขันแรลลี่ชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิกโอ้โหฮิกกินส์กับมิลส์ขับดีกว่าที่นครสวรรค์เยอะเลยนะครับในเบสครับพัฒนาขึ้นครับคงจะคุ้นเคยกับประเทศไทยมากขึ้นและมีความมั่นใจครับก็อย่างที่ว่าไว้ตอนแรกแล้วครับน้ำยอกอกอันใหม่จากทีมคาสเตรลซูบารุครับมาร์คฮิกกินส์ปีนี้ทีมมิซูบิชิแรลลี่อาร์ตโทเทลสิงห์ต้องทำงานหนักครับสำหรับตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยที่ครองมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาอันนี้คือเขาครับหมายเลข8มาร์คฮิกกินส์ผลการแข่งขันในช่วงทดสอบพิเศษที่6นะครับปรากฏว่าโคลินแมคเครย์กับเดอะแกรนเกอร์ดีที่สุดครับดีกว่าริชาร์ดเบิร์นกับโรเบิร์ต2วินาทีส่วนทอมมี่แมคคินเนนกับเปโลแลตตี้นั้นเวลาเท่ากันเคนเนตเอริกสันเวลาตกลงมานิดหนึ่งครับ SS ที่7ครับระยะทาง 3.66 กิโลเมตรอ่างเก็บน้ำแม่จั่วนะครับไปยังแม่มานครับระยะทางไม่ยาวนะครับแต่ว่าฟีลลิ่งของรถครับการแฮนดลิ่งในแต่ละโค้งนั้นเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับหมายเลข2ครับเคนเนตเอริกสันฝุ่นกระจายทีเดียวโอ้โหตรงนี้เร็วจริงๆครับกับการเข้าโค้งขวาดึงรถเสียหลักมาแล้วสลับซ้ายออกไปครั้งหนึ่งทอมมี่แมคเคนเนนความเร็วเฉลี่ยทำกันนี่เกือบ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับริชาร์ดเบิร์นครับกับโรเบิร์ตรีดยางนั้นเกาะดีจริงๆครับการเตรียมยางเตรียมช่วงล่างเครื่องยนต์นี่สำคัญมากนะครับทีมงานเข้ามาถึงเมืองไทยเป็นเดือนครับก่อนการแข่งจะเริ่มขึ้นก็หลังจากสวีเดนแรลลี่จบลงนะครับในการแข่งแรลลี่โลกสนามแรกก็เรียกว่าเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งรายการนี้เลยครับเบียร์สิงห์ปตท. Rally of Thailand แล้วหลังจากจบการแข่งขันRally of Thailand ไปในวันที่5มีนาคมนะครับนักแข่งระดับโลกพวกนี้ครับก็เดินทางไปทำการแข่งขันต่อในการแข่งขันซาฟารีครับเรียกว่าทัวร์กันทั่วโลกครับกับการแข่งขันแรลลี่นักแข่งระดับโลกนี้ปีหนึ่งนี่ทำเงินเป็นร้อยล้านบาทนะครับพระรามจิตสิงครับในรถโปรตอนรถยนต์แห่งชาติประเทศมาเลเซียผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็มาเป็น Mitsubishi Lancer Evolution อีกหนึ่งคันครับจากประเทศญี่ปุ่นหมายเลข11ครับคาตาโอกะกับฮายาชิแล้วก็ดาวรุ่งพุ่งแรงจากทีม Mitsubishi Rally Art ไทยครับหมายเลข13ชวาลสินธุเขียวกับสมชายสีโมราเบรกแล้วเข้าสวยนะครับป๊อปหรือว่าชวาลครับจากญี่ปุ่นอีกคันนะครับโคนิชิกับอิชิโน่ Subaru Impreza แล้วก็หมายเลข17ครับนักแข่งดาวรุ่งอีกคนนะครับจากกริดพุกพิบูลกับพุทธิชัยสอนแดงมาแรงครับจากกริดหมายเลข20ครับจากประเทศญี่ปุ่นโทมิยาสุกับโกมิยาผลการแข่งในช่วงทดสอบพิเศษที่7นะครับทอมมี่แมคเคนเนนกับเซฟโฟไฮยานี่ทำเวลาดีที่สุดครับ1นาที52วินาทีในขณะที่โคลินแมคเควย์กับเดอร์กริงเกอร์ตกมาครับตามหลังทอมมี่แมคเคนเนนอยู่ถึง3วินาทีใน SS นี้แต่เวลารวมยังนำอยู่นะครับมาถึงช่วงทดสอบพิเศษที่8ครับ 30.05 กิโลเมตรพระธาตุปู่แจครับซ้ำกับเอสที่5ครับรถของคุณสุรพลอมรสุขขอครับนิสสันกระบะ NV เป็นรถ30นะครับเซฟตี้คาร์ผ่านไปแล้วแล้วก็เป็นลีลาของหมายเลข2ครับอีกครั้งนึง3เอสที่5ครับเคนเนตเอริกสันกับสตาฟานพาเมนเดอร์เอเดสที่5นั้นเคนเนตเอริกสันทำเวลาไว้16นาที3วินาทีครับ
และหมายเลขหนึ่งครับทอมมี่แมคคินเนนกับสเตฟานพาเมนเดอร์เวลาเก่าก็คือ 16.02 ครับ16นาทีกับ2วินาทีและภาพทางอากาศครับด้วยรถยนต์ Mitsubishi Lancer Evolution คงอยู่ดึงได้สวยทีเดียวครับมาชมในรถต่อครับจากรถริชาร์ดเบิร์นกระจกร้าวแล้วนะครับแต่ยังไปต่อได้ดีทีเดียวครับเป็นการขับซ้ำเอเดสที่5นะครับเอเดสที่8นี่เราริชาร์ดเบิร์นเร็วที่สุดครับเอเดสที่5เขาต้องทำอีกครั้งนะครับเข้าซ้ายหักขวาเสียหลักครับชนต้นไม้ข้างทางครับโอ้และจากตรงนี้ครับต้องออกจากการแข่งขันเลยนะครับริชาร์ดเบิร์นกับโรเบิร์ตรีดมีความมั่นใจมากหลังจากที่ทำเวลาดีที่สุดใน SST5 SST8 ทางเดิมนะครับเหมือนกับ SST5 แกก็พยายามจะสร้างความมั่นใจเหมือนเดิมครับและมีความมั่นใจมากขึ้นด้วยซ้ำไปแต่กลับพลาดตรงนี้แหละครับไหลออกไปมากเกินไปครับด้านข้างประท่าต้นไม้เราต้องออกจากการแข่งขันครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ขับมิตซูบิชิแล้วก็มาได้แค่กลาง SST8 ครับริชาร์ดเบิร์นและโรเบิร์ตรีดนี่คือนักแข่งดาวรุ่งนะครับเอาละครับมาชมคันอื่นกันบ้างครับเปียโรแลตตี้กับมาริโอเฟอร์เฟอร์เกียครับสองนักแข่งจากอิตาลีนะครับทางขึ้นเขาโอ้โหและเข้าสวยมากครับเข้าโค้งขวาดีภาพทางอากาศครับถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์ครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็ได้รับคำชมจาก FIA สจวดนะครับไม่ว่าจะเป็นมิสเซนาเซียฮูเซนหรือว่ามิสเตอร์บรูโน่มอร์เรตตี้นะครับรวมไปถึง FIA Observer มิสเตอร์แอนเดรียนสตาร์ฟอร์ดว่าเซฟตี้ในสเตทนั้นเยี่ยมจริงๆครับทุกระยะประมาณ2กิโลเมตร3กิโลเมตรมีเซฟตี้ยืนพร้อมวิทยุที่จะรายงานเหตุการณ์ตลอดการแข่งขันครับก็ต้องขอขอบคุณสมาคมวิทยุสว่างเล่นจังหวัดแพร่อีกครั้งนึงครับที่ให้ความร่วมมือในการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติระดับชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิกได้ถึงขนาดนี้นักแข่งแต่ละคนนะครับทำเวลาใน SS นี้ได้ดีกว่า SST 5ก็คงจะคุ้นเส้นทางกันมากขึ้นแหละครับและจำได้มากกว่าเดิมทั้งที่ซ้อมมาแล้วนะครับแต่การได้ขับอีกทีนี่ก็ค่อนข้างจะมั่นใจมากขึ้นครับศักชัยหานกุลครับยังคงอยู่ในการแข่งขันนี่คือนักแข่งไทยที่มีความหวังที่สุดตอนนี้นะครับแต่ดูรถแกไปไม่แรงเท่าไหร่ครับเหนื่อยครับกับการที่อยู่หน้าคารามจิตสิงตรงนี้เพราะว่าคารามจิตสิงนั้นเวลารวมออกมาขนาดนี้ดีกว่าศักชัยหานตระกูลครับแล้วก็หมายเลข11นะครับคาตาโอกากับฮายาชิก็ยังดีกว่าศักชัยหานตระกูลอีกครับคนที่จะกู้หน้ากู้ตาในทีมได้นะครับก็คือชวาลสินธุเขียวครับกับสมชายศรีโมราแรงจริงๆครับสนามนี้ในการแข่งขันแรลลี่นานาชาติหลายๆปีที่ผ่านมานะครับชวาลสินธุเขียวไม่เคยสร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆครับเขาจบการแข่งขันและมีตำแหน่งที่ดีทุกครั้งและที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าครองความยิ่งใหญ่ในกรุ๊ป N ระดับประเทศไทยมานานทีเดียวนะครับแต่ละคันก็พยายามเต็มที่ครับแอนดี้แม็กไทยังอยู่นะครับหมายเลข19ฉลองศักดิ์บุญช่วยครับกับประดิษฐ์จรัญวรากรชัยผลการแข่งขันในช่วงทดสอบพิเศษที่8ครับทอมมี่แม็กคานันกับเซโปฮายานี่เวลาดีมากๆเลยนะครับ15นาที42วินาทีครับดีกว่าเคนเนตเอเซนและสเตฟานแพมเดอร์ถึง9วินาทีด้วยกันโคลินแมคควายกับเดรกกริงเกอร์ทำเวลาเท่ากับเคนเนตและผลการแข่งขันในเลขแรกครับหรือว่าวันแรกของการแข่งขันโคลินแมคควายกับเดรกกริงเกอร์นำอยู่นะครับด้วยเวลารวม1ชั่วโมง4นาที5วินาทีตามด้วยเคนเนตเอเซนครับตามหลังอยู่ไม่มากเท่าไหร่นะครับ46วินาทียังมีโอกาสลุ้นในเลขที่2และเลขที่3ครับเลขแรกก็แข่งกันไปแล้วนะครับเมื่อวันที่3มีนาคมเราก็ชมกันทั้งหมดครับเลขแรกในวันนี้สัปดาห์หน้าครับท่านผู้ชมสามารถชมกันต่อได้ในเลขที่2นะครับทางรายการวงจรกีฬาแห่งนี้แล้วก็สัปดาห์ต่อไปอีกนะครับเลขที่3เลขสุดท้ายตัดสินแชมป์ในรายการเบียร์สิงห์ปตท.ไรเลือบไทยแลนด์ประจำปี1996อย่าลืมนะครับเปิดทรบ5ครับอังคารหน้าเวลาประมาณ5ทุ่ม5นาทีครับชมการแข่งขันเลขที่2ของการเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิกสนามที่1แล้วก็การเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ครับเบียร์สิงห์ปตท. Rally of Thailand ครับช่วงท้ายเราก็มีภาพเด็ดๆให้ท่านได้ชมกันนะครับก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับรายการวงจรกีฬาวันนี้เราสองคนลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ